สวัสดีครับท้อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากท้อบายผมสราวุธอุคำนักรีวิวสินค้าจากสาขาพัทยาครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวี Samsung Neo QLED รุ่น QN90A มาดูกันเลยครับ Neo QLED นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับหลอดแบ็คไลท์แบบใหม่นะครับซึ่งทำให้หลอดไฟแบ็คไลท์นะครับเล็กลงถึง40เท่านั่นเองครับผมทีวีรุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับให้มีขนาดที่บางมากๆครับผมโดยถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นท็อปเซอร์ราวนะครับตัวนี้สร้างมิติเสียงด้านบนนะครับเสริมจากลำโพงด้านล่างครับทำให้การแสดงเอฟเฟกต์ต่างๆของการดูทีวีของการดูภาพยนตร์นะครับมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมมาดูช่องรับสัญญาณจากด้านหลังของทีวีกันเลยครับช่อง HDMI นะครับมี4ช่องนะครับแล้วก็มีช่อง USB 2ช่องนะครับส่วน HDMI ช่องที่4นะครับสามารถต่อเครื่องเล่นเกมได้โดยตรงนั่นเองนะครับทีวีรุ่นนี้ยังสามารถต่อสายแลนต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นทีวีรุ่นนี้ยังสามารถเชื่อมกับหูฟังที่เป็นบลูทูธได้ด้วยครับพิเศษมากๆนะครับสำหรับทีวีรุ่นนี้นะครับให้รีโมทมาถึง2อันอันแรกนะครับเป็นรีโมทปุ่มกดปกติทั่วไปนะครับส่วนอันที่2นะครับเป็นรีโมทโซลาร์เซลล์นะครับสามารถชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แสงสว่างภายในบ้านหรือในห้องได้นั่นเองนะครับผมข้อแนะนำนะครับหลังจากที่ดูทีวีเสร็จนะครับผมแนะนำให้ความตัวรีโมทลงนะครับเพื่อตัวรีโมทนะครับจะได้รับแสงไฟหรือแสงสว่างภายในห้องนะครับเพื่อจะได้ชาร์จพลังงานและจะได้ใช้ในการดูทีวีครั้งถัดไปนั่นเองครับหรือจะชาร์จเป็นแบบ USB C ก็ได้นั่นเองครับผมลักษณะจอภาพของทีวี Samsung รุ่น Neo QLED 65QN90A ถือว่าเป็นตัวท็อปที่ดีที่สุดของ Samsung เพราะให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Samsung เช่น Quantum Dot ช่วยให้เพิ่มสีสันของทีวีให้สีสันสดใสมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับชิปประมวลผล Neo Quantum Processor 4K ทำให้สีสันของทีวีอิ่มและสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยหน้าจอของทีวี 65QN90A แสดงความสว่างถึง 2,000 นิตทำให้ตัวทีวีแสดงผลได้ดีทั้งในห้องที่มีแสงสว่างมากทำให้เราเพลิดเพลินในการดูทีวีทั้งกลางวันและกลางคืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่ท้อบายทุกสาขาได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ครับสำหรับคลิปนี้ใหญ่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ